เนี่ยเจริญพรตอนเช้าวันนี้อยู่ที่สวนบ้านริมน้ำของบ้านพลเรือเอกณรงค์โอสถานนท์ยังเป็นคุณป้าที่อยู่ระยองนะเช้านี้ได้โอกาสได้ฉันลึกผิดเอามักผิดขออภัยแต่ลึกผิดเอาลบกระดาษแล้วนะมักผิดเนี่ยสรรพคุณเป็นยาบีรสฝาดแล้วก็เปรี้ยวถ้ายังไงโยมไม่เชื่อแต่มาชิมให้ดูจะเปรี้ยวไงสามรสชาติเปรี้ยวฝาดแล้วก็มีความรสชาติสรรพคุณก็คือแก้ฟกช้ำแก้ฟกเป็นการฟอกเลือดแล้วก็เป็นพยาธิด้วยนะแต่ฟกช้ำนี่ฟกช้ำเข้าไปฟกช้ำเนี่ยเป็นฟกช้ำเรื่องกายแต่ไม่ใช่เรื่องใจธรรมะที่จะแก้ฟกช้ำทางใจก็คือธรรมะคือการยอมรับหรือความเข้าใจว่าสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงวันนี้มีร้านเอามะขิดมาถวายก็เลยชิมนะทางอีสานเรียกว่ามะยมแต่ธรรมะก็ไม่แน่ใจว่าเรียกมะยมได้ยังไงมะยมน่าจะเป็นมะยมพันใหญ่แต่ว่ามะขิดในทางระยองทางอีสานทางน่าจะเรียกเหมือนกันมะขิดนะมะขิดอันนั้นก็แนะนำเรื่องสมุนไพรให้เราได้รู้คนไทยหรือพี่น้องไทยอยู่ที่ไหนก็คนไหนเป็นแจ่บวมขาอะไรก็เอาไปชิมไปต้มไปทานได้นะแล้วก็แก้ถ่ายพยาธิไม่รู้เป็นเส้นได้หรือตัวตื่นแล้วนะแต่ว่ามีสรรพคุณอย่างนั้นฉะนั้นก็แก้ความร้อนในด้วยแล้วก็สรรพคุณสมุนไพรบ้านเราถือว่าเป็นเรื่องดีฉะนั้นก็ฝากเป็นธรรมะอีซี่เช้านี้ที่จังหวัดระยองขอแนะนำสมุนไพรเรื่องมะขิดแก้บวมแก้ช้ำช้ำในก็คือธรรมะส่วนมะขิดนี่ก็เป็นเรื่องให้เราได้เป็นสมุนไพรนะแล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพด้วยงั้นวันนี้ธรรมะจากลึกผิดขออภัยจากมะขิดติดลึกผิดอยู่เรื่อยนะขออภัยนะตามภาษาความจำมันเริ่มเปลี่ยนไปอนิจจังไงนะแต่ยังไงมรรคผิดก็จะช่วยผิดทุกผิดโศกออกจากชีวิตได้ถ้ารู้จักใช้มรรคผิดรักษาโรคแก้บวมแก้ช้ำแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาถ่ายพยาธิแล้วก็ทำให้หลับสบายนะขอเจริญพร